ครูบาอาจารย์บางท่านก็รู้สึกว่าท่านก็บอกว่ามันไม่อยากให้ขอนะพี่เจมพี่เจมมองด้านไหนสมมติว่าเราอยากได้นั่นนี่ขอไหมคือถ้าขอนี่ต้องเป็นอะไรที่แบบว่ามันอยู่เหนือสิ่งที่เราจะทำได้อย่างเงี้ยถูกไหมถ้าบอกว่าอยากได้งานอย่างเงี้ยอ้าวก็ขอให้ท่านเมตตาหน่อยละกันแต่เราความสามารถเราก็ต้องมีบางทีมันแบบว่าไม่ถูกชะตาโอ้ยฉันไม่เอาคนนี้หรอกไม่ถูกชะตาไม่ถูกชะตาเงี้ยก็ขอให้ท่านเมตตาพอแล้วแต่ไม่ได้ว่าจะเอาในสิ่งที่มันไม่ควรเราได้ไม่ควรได้อะไรเงี้ยมันก็อยู่ในความสามารถเราแต่ว่าส่งเสริมหน่อยผมหน่อยละกันบางอย่างต้องใช้ดวงเหมือนกันเนาะค่ะเอาจริงจริงจริงขอมันไม่ดูโลภอะอาจารย์ในนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเราขอที่มันถูกต้องกาลเทศะเนี่ยไม่มีปัญหาเช่นเรนจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะให้พอเข้าใจเป็นภาพพอสังเขปนะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายพระท่านก็เป็นสายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ละซึ่งเงินทองชื่อเสียงลาภสักการะของเหล่านี้ท่านไม่ต้องการครับท่านต้องการทางหลุดพ้นเท่านั้นครับแล้วเราเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไม่ต้องการแล้วเราจะต้องการทำไมแล้วท่านก็จะต้องบอกว่าลูกศิษย์ทั้งหลายอย่าไปหลงสนใจในเรื่องเหล่านี้เลยสุดท้ายตายไปมันก็ไปไม่ได้หนีไม่พ้นโลกธรรม8แต่สิ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือดวงจิตและความดีและบาปบุญเท่านั้นท่านก็อยากจะให้เราไม่ต้องเสียเวลากับการต้องไปคิดไปทำในเรื่องของการหาเงินต้องการอยากจะได้มากๆหวังความรวยหวังโชคลาภหวังความเป็นแบบความเจริญก้าวหน้าอะไรมากเพราะสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระท่านสอนอย่างนี้ใช่ไหมครับคือสุดท้ายแล้วคือว่าท่านบอกว่าปลายทางคือสมมติคำว่านิพพานหรือไปมีความสุขแล้วกันหรืออะไรบางอย่างปลายทางเนี้ยไม่ต้องไปอ้อมเรื่องของชื่อเสียงเงินทองรัดตรงเลยถูกต้องเอาเวลาที่ไปหาเงินหางานเอาปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ว่าไปใช่ค่ะแต่คนเราเนาะเราต้องเดินทางสายกลางเราก็ต้องกินต้องใช้คนข้างหลังเราลูกเต้าต้องดูแลบางคนต้องเลี้ยงสามีต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยานี่สินค่าใช้จ่ายก็ต้องมีมรดกอนาคตต่อให้ลูกหลานก็ต้องมีดังนั้นในส่วนตรงเนี้ยเราก็เดินทางสายปฏิบัติปกติแต่ในส่วนที่เราต้องหาเราก็ต้องมีแต่ถ้าว่าเราทำยังไงให้ถูกต้องกาลเทศะอ่ะพอเสร็จปุ๊บสายพระถ้าเป็นสายองค์มหาเทพสายเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็จะประทานให้เราแต่บางองค์เนี่ยท่านบอกว่าถ้าเจ้าไม่ขอเราก็ให้เจ้าไม่ได้เท่ากับเจ้าไม่ได้เดือดร้อนแต่บางองค์หรือบางท่านนะคะท่านก็จะเป็นแบบไม่ต้องขอหรอกเดี๋ยวท่านก็ดูความเหมาะสมเองนะคะแต่องค์ที่ท่านจะดูความเหมาะสมเองส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์แรกที่เราลืมตาดูโลกมาแล้วเราจำท่านแรกท่านได้เป็นองค์แรกในชีวิตท่านก็จะดูความเหมาะสมส่วนท่านอื่นๆก็อาจจะต้องมีการขอบ้างบอกบ้างท่านก็จะดูความเหมาะสมว่าบุญถึงไหมบุญสัมพันธ์ถึงหรือไม่แล้วท่านถึงจะให้มาได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะก็ต้องดูบุญสัมพันธ์ร่วมกันกรรมสัมพันธ์ร่วมกันคะแนนบุญสามารถเอามาแลกแต้มได้โดยที่เราไม่ต้องเสียอายุขัยไหมหรือเป็นทุกขลาภหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นค่ะอืม